คงนั่งอยู่กับคุณปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีเมื่อสักครู่นี้ทิ้งค้างกันไว้ในเรื่องของปัญหาการค้ามนุษย์และการค้าประเวณีนะคะที่หญิงไทยถูกหลอกไปค้าประเวณีในหลายประเทศทีเดียวอันดับต้นๆมาเลเซียในช่วงหลังๆมีบาฮาเรนด้วยต้องมาสอบถามรายละเอียดกันเพิ่มเติมว่าทำไมถึงเปลี่ยนจุดหมายปลายทางล่ะคะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนนะมาเลเซียก็เยอะบาเลนเยอะกว่านะคะเพราะว่าผู้หญิงไทยเราเนี่ยโดนหลอกง่ายคือก็เศรษฐกิจนั่นแหละความยากจนแล้วผู้หญิงไทยเราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สู้งานต้องยอมรับเลยว่าอย่างเช่นเขามีครอบครัวเนี่ยนะคะโดยเฉพาะคนอีสานเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะหาเงินมาเลี้ยงอะไรเงี้ยบางทีก็หลอกว่าไปนวดแผนโบราณอะไรเงี้ยอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะที่ว่าหลอกให้ไปนวดไปเป็นหมอนวดถูกต้องเพราะประเทศไทยเนี่ยได้ชื่อว่าโอ้นวดเก่งอะไรเก่งนะทั่วโลกนี้เพราะนั้นก็หมอนวดเนี่ยแหละคนที่นวดในประเทศไทยนวดแผนโบราณทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นหลักใหญ่เลยที่จะมีการเฟซบุ๊กเข้ามามีไลน์เข้ามามาชักชวนอะไรเงี้ยว่าเออให้ไปนะที่นั่นมีนวดได้เดือนหนึ่งเป็นแสนอะไรเงี้ยซึ่งก็คิดว่าไปนวดอะไรแสนนึงก็ไปดีกว่าอะไรเงี้ยก็ไปนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของวีซ่าเปิดด้วยนะคะที่สามารถที่จะไปโดยที่จะไม่ต้องทำวีซ่าอะไรเงี้ยต่างเนี่ยประเทศเปิดนะคะพอไปปั๊บเนี่ยคือสมมติว่าชวนวันนี้พรุ่งนี้ซื้อตั๋วให้ไปเลยอะไรเงี้ยเขาตัดสินใจคิดไม่ทันนะบางทีคิดถึงเงินก่อนนะคิดถึงเงินอยากได้เงินอะไรเงี้ยว่าเออเงินเยอะอะไรเงี้ยแต่บางคนตัดสินใจไม่ไปแล้วแต่เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะเขาซื้อตั๋วให้แล้วต้องเดินทางไปเนี่ยพอไปถึงมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่นวดจริงๆนวดด้วยแล้วก็ต้องนอนด้วยค่ะแบบนี้จะมีวิธีการดูยังไงอะคะว่าถ้าเกิดมาชวนลักษณะเนี้ยเสี่ยงมากต่อการถูกหลอกจริงๆแล้วเราต้องประสานกระทรวงแรงงานนะคะกระทรวงแรงงานนี่เขาก็จะมีเลยนะว่าการที่จะเดินทางไปต่างประเทศอะไรเงี้ยมีบริษัทที่เขาที่ถูกต้องนะคะในการนวดแผนโบราณอะไรเงี้ยเขาก็จะประสานไปยังกระทรวงแรงงานเขาก็จะมีลิสต์รายชื่อบริษัทที่ถูกต้องอะไรเงี้ยอยู่ที่กระทรวงแรงงานเราก็สามารถจะเช็คได้คืออย่าไปเชื่อใจว่าไปแล้วมีเพื่อนมาบอกเนี่ยฉันก็ไปนวดมาฉันได้เงินอย่างนี้มันไม่ใช่เพราะเพื่อนคนนั้นอาจจะหลอกเราละไปเพื่อนคนนั้นจะเป็นเอเจนต์แล้วหลอกเราแล้วเขาได้ไหนหน้าด้วยเขาได้หลายหมื่นเลยนะฮะแล้วเราพอไปถึงที่นั่นน่ะผู้หญิงที่โดนหลอกไปเนี่ยก็จะตกไปเป็นทาสเลยก็คือจะต้องกลายเป็นใช้หนี้ยาเลยบอกว่านี่นะเธอเอาเงินค่าเครื่องบินเนี่ย 40,000 บาทแล้วนะฉันต้องให้ในหน้าเธอเนี่ยเอเจนต์ที่มาเอาเธอตัวเธอมาเนี่ยให้ไป 40,000 เป็น 80,000 แล้วนี่ค่ากินค่าอยู่ค่าใช้อะไรทุกอย่างเธอต้องใช้นี่เพราะฉะนั้นต้องทำงานฟรีนะแต่ว่าโดนขังนะคะแล้วก็ต้องบริการทางเพศอ่ะ24ชั่วโมงพี่ก็ได้มีโอกาสไปช่วยตรงนั้นด้วยเมื่อปี2550นะตอนนั้นก็เข้าไปก็คือมีผู้หญิงไทยมาขอความช่วยเหลือที่มูลนิธิเยอะมากเลยแล้วก็เราก็ประสานกับท่านเอกราชทูตนะคะไทยประจำบาเรนท่านก็บอกว่าคุณปวีณาช่วยไปช่วยผมหน่อยได้มั้ยที่นั่นเพราะว่าตอนนี้มีผู้หญิงไทยที่โดนหลอกมันเยอะมากเลยแล้วก็เราก็มีผู้หญิงไทยที่โทรศัพท์มาข้ามประเทศนี่แหละนะคะ SMS มาด้วยอะไรก็ด้วยเนี่ยบอกขอให้ไปช่วยเขาเนี่ยแล้วก็ไปปั๊บก็ทางเอกราชทูตท่านก็พาไปแล้วก็ตำรวจก็ไปด้วยก็ไปช่วยผู้หญิงออกมาได้นะซึ่งบางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองคงไม่โดนหลอกอะไรเงี้ยก็ยังคิดอยู่งั้นเพราะว่าเราไปช่วยเนี่ยขอความช่วยเหลือจากเราจากมูลนิธิเนี่ยมูลนิธิก็ไม่ได้ทำงานฝ่ายเดียวคือเราก็ประสานงานทันทีกับกระทรวงการต่างประเทศนะฮะกับท่านเอกราชทูตไทยประจำประเทศนั้นๆตำรวจสากลด้วยนะคะตำรวจสากลของไทยเนี่ยเราก็แต่คนไทยก็จะประสานตำรวจสากลของประเทศนั้นๆให้ด้วยทำไมยังคงถูกหลอกอยู่ในเมื่อเห็นปัญหาแบบนี้จริงๆแล้วเราควรที่จะวางแนวทางในการป้องกันแก้ไขได้ยังไงอะคะก็คงจะต้องให้วางมาตรการรณรงค์นะรณรงค์และให้ความรู้นะฮะอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยอย่างเงี้ยนะฮะหรือกระทรวงแรงงานนะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะ
ทุกกระทรวงเนี่ยก็เข้าไปอบรมให้ความรู้เลยนะคะในตำบลถ้าจะไปไหนอ่ะให้ไปเช็คเลยนะคะไปเช็คที่ในตำบลก็ได้นะอะไรก็ได้ว่าในกระทรวงแรงงานเนี่ยมีไหมชื่ออันนี้บริษัทอันนี้ที่จะไปอะไรอย่างเงี้ยหรือขอความช่วยเหลืออันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญหรือว่าในอนาคตเนี่ยกระทรวงแรงงานอาจจะต้องมีการรณรงค์ตรงนี้ให้มากร่วมกับกระทรวงมหาดไทยผู้หญิงไทยเนี่ยอย่าไปนะอย่าไปหลงเชื่อไปหลงง่ายๆตอนนี้เยอะก็ยังมีอยู่เลยนะว่าจะไปทำงานประเทศนู้นประเทศนี้แล้วก็โดนหลอกเงินตอนนี้โดนหลอกเงินแล้วนะฮะไม่ได้ไปผลสุดท้ายเนี่ยเยอะก็ยังส่งมาที่มูลนิธิปวีนานั้นก็ต้องส่งไปที่กองปราบบ้างปคมบ้างอะไรเงี้ยนะให้ตำรวจซึ่งมันก็ไม่ได้ได้เงินกลับมาง่ายดายนะเพราะเวลาเราสูญเสียเงินพวกนี้ต้องจ่ายเงินไปด้วยนะฮะก็คือตอนหลังๆนี้กลายเป็นว่าจะไปต่างประเทศจะไปทำงานไอ้พวกนี้เรียกร้องเงินนะในหน้าเรียกร้องเงินเรียกเงินว่าจะพาไปแต่ผลสุดท้ายก็ไม่ได้ไปปล่อยลอยแพอยู่สนามบินก็มีอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากให้สังคมเนี่ยนะฮะอยากให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้นะฮะตระหนักว่ามันไม่มีหรอกนะฮะที่จะไปทำงานง่ายขนาดนั้นแล้วลองไปหลงเชื่อบางคนดูใน Facebook ดูในโซเชียลมีเดียนั้นก็เชื่อแล้วว่าจะได้เงินเท่านู้นเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นคือทำงานในประเทศไทยนั่นแหละดีที่สุดนะแต่ว่าการที่เราจะรณรงค์เนี่ยให้รู้จริงอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นหน่วยงานราชการเช่นกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็สำคัญกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่กระทรวงมหาดไทยนี่จะลงลึกไปถึงตำบลก็ต้องให้กลุ่มแม่บ้านเนี่ยรณรงค์กันเลยให้ออกไปบอกสื่อกันต่างๆนะฮะสิ่งพิมพ์ต่างๆให้รับรู้กับจัดประชุมจัดสัมมนาแล้วก็ว่าไปแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีงานมีอาชีพให้เขาด้วยอ่ะเพราะว่าบางทีการสร้างงานสร้างอาชีพน่ะสร้างรายได้นั่นแหละก็เป็นเรื่องที่เขาก็ไม่อยากไปพอความยากจนเนี่ยทุกคนก็อยากจะไปเผชิญโชคนะคะ เห็นว่าอยากได้เงินอะไรเงี้ยก็คือนี่ก็คือเศรษฐกิจทั้งนั้นความยากจนทั้งสิ้นพอมีปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนมันทำให้ก่อให้เกิดปัญหาภายในครอบครัวด้วยแล้วในขณะเดียวกันเมื่อสักครู่นี้เท่าที่ฟังคุณปวีณาก็พูดถึงเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียก็เป็นตัวที่นำไปสู่ปัญหาที่หลากหลายด้วยเช่นเดียวกัน